หรือแบบนี้ครับอันนี้เขาเรียกเป็นโซโลเพดแมปกับ X แมปใช้เพื่ออะไรครับสองอันนี้ครับเราเห็นที่ผ่านมาก็ใช้อันนี้อยู่ความแตกต่างทั้งสองอันนี้ครับของ X Map เนี่ยครับมันมีประโยชน์ยังไงครับมีใครตอบได้ดูจากรูปเนี่ยครับทั้งคู่เนี่ยอันเนี้ยเป็นแผนที่ประเทศโดยใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งตามรูปร่างของพื้นที่อันเนี้ยใช้แบบรวมพื้นก็คือเป็น6แฉกทำไมเขาถึงใช้เป็น6แฉกทำไมไม่ใช้เป็นอันนี้ดูง่ายกว่าดูง่ายกว่ารหัสแล้วครับ06นะครับคูณมูสนะครับคือดูง่ายกว่าครับที่ดูง่ายกว่าเท่าจินตนาการนะครับถ้าเราดูแบบเนี้ยก็ดูได้นะแต่คนมันจะจำยากมากเพราะมันต้องเรียนภูมิศาสตร์และจำแผนที่ภูมิศาสตร์ของประเทศนั้นๆนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้จักภูมิศาสตร์ตอนเรียนม.ปลายหรืออะไรเงี้ยเราคนธรรมดาดูแค่เนี้ยมันก็รู้แล้วว่าไอ้จุดหกเหลี่ยมตรงนี้ครับหรือรวมพื้นตรงนี้มันอยู่ณตำแหน่งไหนของฉากนั้นๆดังนั้นเวลาเราทำถ้าเราทำแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าติดตามากกว่าจะเป็นแบบนี้เวลาเรามองด้วยตาแล้วก็ใช้สมองคิดนะครับมันก็จะปึ๊บปริ้นภายใน1วิออกเลยอันนี้สำคัญปัจจุบันก็คือความเร็วครับในการจะสะกดคนเวลาดูนะครับอันนี้สำคัญก็จะเหมือนที่ผ่านมาของเราครับที่ผ่านมาแบบนี้ครับเท่าจินตนาการอันนี้ของ Work Point Vote นะครับที่แคปไว้ก็ไม่นานนี้ปัจจุบันก็เหมือนเดิมครับไม่มีนะครับแบบนี้เท่าจินตนาการถ้าคนที่ทำ Data Visualize ของเว็บไซต์นะครับที่ดึงข้อมูลจากกกต.ขึ้นมาเงี้ยดูดเข้ามาปุ๊บถ้าเขาทำเป็นแค่แผนภาพประเทศไทยธรรมดาแล้วมีตามภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในแต่ละจังหวัดนะครับก็มองแบบนี้เราคิดว่าแบบไหนน่าจะมองง่ายกว่ากันแบบนี้ง่ายกว่าเยอะเพราะว่ามันย่อยไปแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาน่าจะรู้กระบวนการในการคิดของคนมากขึ้นเงี้ยครับดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าพอเราดูวิเคราะห์ตามสีปุ๊บนะครับเราก็สามารถรู้เลยว่าพักไหนคุมภาคอะไรแบบรวดเร็วแบบรวดเร็วแล้วแบบเท่าเทียมกันในแต่ละเขตเพราะว่าเขาแบ่งเป็นเขตถ้าแบ่งเป็นเขตแล้วเราเอาแบบภูมิศาสตร์จริงๆพื้นที่รูปร่างนั้นจริงอ่ะมันคงแบบไม่ค่อยสวยอะครับมันได้แบ่งเหมือนเดิมดังนั้นก็เลยย่าเขาเลยเป็นก้อนๆลงขึ้นปึ๊บ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 อันนี้ครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าเราแบบทำทางด้าน data visualization ลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยมันขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งเราก็สามารถซูมหรือว่ากดข้อมูลต่างๆเข้าไปได้เลยหรือแบบถ้ามาตรงนี้มันเล็กมากๆใช่ไหมครับเขาก็ยิงลูกศรออกมาข้างนอกแล้วก็เอามาดูซึ่งพอเรากดเข้าไปอ่ะมันก็จะมีข้อมูลแล้วก็จะมีพวกชาร์ตต่างๆเป็นแผนภูมิแท่งหรือเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คือการวิชวลไรทั้งหมดจากข้อมูลที่แบบมีข้อมูลที่แบบเป็นสแตทเพียวหรือเป็นข้อมูลตัวเลขถูกเพียวครับพอแปลงเป็นภาพเนี้ยยูเซอร์ดูแล้วก็จะเกิดความเก็ตไอเดียได้เร็วขึ้นนี่เป็นศิลปะดังนั้นแล้วหรือแบบอันนี้เขาทำเป็นแผนที่ประเทศเพราะว่าสสตามทั่วประเทศตามเขตถ้าตามเขตเนี้ยแล้วถ้าเราทำเป็นแผนภูมิแท่งหรือเป็นกราฟจะรู้เรื่องครับมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันติดต่อภาพยากหรือถ้าเป็นแบบปาร์ตี้ลิสต์แบบ150ที่นั่งเนี้ยครับเขาก็ไม่ต้องไปแมปกับแผนที่นู่นนี่นั่นนะเพราะมันไม่เกี่ยวกันเขาก็เรียงเป็นตามที่นั่งได้เลยตามปริมาณแล้วก็มาแปดต่อกันแบบนี้ครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วมาเทียบเป็นโททอลของซัมมารีทั้งหมดของสสที่มีข้อมูลมามันก็จะจัดเรียงมันก็จะดูตามสีวิเคราะห์ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิวนึงที่เอา data visualization มาใช้เยอะมากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันก็ทำให้เห็นสีสันมากขึ้นนะครับหรือเว็บถัดมาอีกเว็บนึงอย่างเงี้ยครับก็จะใช้บาร์ชาร์ตที่เป็นแท่งแนวนอนแล้วก็เอามาเป็นสแต็กแต่เป็นสแต็กแบบแนวนอนแล้วก็ยิงเป็น 100% อันนี้ยิงตาม 100% ก็อันนี้นับคะแนนไม่เกี่ยวอันนี้คือตาม350ที่นั่นแล้วก็แบ่งตามเขตสังเกตเห็นว่าแบบนี้จะดูง่ายกว่าแบบนี้เพราะแบบนี้มันแบ่งกลุ่มเป็นก้อนๆหรือเป็นอะไรมันก็จะดูยากดังนั้นถ้าเราจะเข้าไปดูแล้วให้เกิดภาพจำครับเรามีภาพจำไหมครับ
ภาพจำนะครับก็คือ2เว็บเนี่ยเว็บเนี่ย Data Drive ดีสุดเพราะว่ามันคือเห็นภาพจำในโลเคชั่นณตำแหน่งนั้นแต่ถ้าแบบเนี้ยภาพจำก็จำได้แต่แบบมันจะต้องใช้สมองคิดอีกขั้นนึงถ้าแบบเนี้ยมันไม่ต้องใช้สมองคิดมันดูปุ๊บมันไม่ต้องคิดละแต่เนี้ยคิดครั้งที่2มันก็เสียเวลาความคิดของสมองมากขึ้นนะครับก็จะแบบเดียวกันข้อมูลก็น่าจะเหมือนกันเพราะว่าน่าจะมาแหล่งที่เดียวกันแบบนี้ครับจะประมวลผลแล้วก็แปลงจากข้อมูลธรรมดาให้เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพได้แล้วก็มาจัดเรียงอันนี้ระดับแบบไดนามิกอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีแบ่งตามแคตตาล็อกอันนี้ยังไม่ได้เปิดขึ้นมาหรือจอดตามภาพแบบนี้ครับก็สามารถทำได้ดังนั้นที่ทำปัจจุบันถ้าเราอยู่ในแวดวงเนี่ยมันก็ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อจะทำให้กรองหรือฟิลเตอร์ข้อมูลบางอย่างให้มันอินเตอร์แอคทีฟกับคนได้เร็วที่สุดมากกว่าดูแค่รูปนะครับก็คือเป็นข้อมูลทั้งหมด30กว่าล้านอย่างเงี้ยครับเยอะมากๆเป็นล้านๆเป็น30กว่าล้านข้อมูลแล้วเขาแมปมาให้เป็นรูปแบบนี้ให้เรามองได้นะครับหรืออีกแบบนึงก็แบบนี้ก็ทำเหมือนกันแต่เราสังเกตแบบนี้กับแบบนี้เราจะชอบแบบไหนมากกว่ากันแบบนี้ชมภาพรวมได้ดีกว่าแบบนี้อาจจะดูภาพรวมได้ดีกว่าเพราะว่ามันติดกันเลยเมื่อกี้อาจจะห่างเกินไปอย่างเงี้ยหรือตอนโหลดนี่ก็สร้างศิลปะในการมีอินเนอร์มากขึ้นว่าให้พอรับคะแนนแบบนี้นะแบบนี้ครับก็เป็นอีกแบบนึงดังนั้นเราจะรอนานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเราก็ดูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นศิลปะอีกแบบนึงพอเราดูเงี้ยมันเราให้เห็นจากเดิมที่มันที่ห่างกันแบบนี้ครับก็จะอีกฟีลลิ่งนึงแต่พอมาแบบนี้เราก็จะมองง่ายขึ้นเราก็จะรู้พื้นที่เลยใครคุมประเทศแบบนี้ครับมันก็จะเป็นข้อมูลแบบนี้ขึ้นก็ลำบากกันในเรื่องการเงินนะครับแบ่งเขตแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็เป็นข้อมูลแบบนี้ครับแต่แบบนี้ก็น่าจะข้อมูลณอัปเดตปัจจุบันเขาเขียนว่า 100% แล้วนะครับก็จะเป็นข้อมูลประมาณอันนี้คือ data slide แบบเพียวๆเลยนะครับแล้วก็มาสร้างภาพให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะครับหรือแบบนี้ก็อีกแบบนึงแบบนี้ก็ตัวเลขก็ไม่ตรงกันในแต่ละเว็บก็อยู่ที่การดูดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี้แบบของ the standard เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำเป็นแผนที่ประเทศแต่ว่าเขาทำเป็นเปิดได้ลองดูนะเป็นที่นั่งนะครับเป็นแผนที่นั่งแผนที่นั่งในสภาแล้วก็มาจัดเรียงกันเราก็จะมองเห็นว่าถ้าเปิดสภาเมื่อไหร่จะเป็นยังไงแบบนี้ครับอันนี้ว่า 94% ก็ไม่ได้อัปเดตถึง 100% แล้วเหมือนกันนะครับอันนี้เขาก็จะจัดลำเรียงที่นั่งตามสภาแล้วก็เอารายชื่อพรรคมาใส่รวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มีการเอาภาพนะครับเราแปลงร่างข้อมูลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้นะครับมาเข้าไคลแมคดีกว่าครับ